จุ๋มค่ะนางสาวจุธามาศยาวีราชเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมนายสารัตน์ผลเวชบางปอนครับเป็นเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นคณะที่สำคัญอีกคณะหนึ่งของมหาลัยนะครับเนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของเราล้วนเต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นคณะนี้จึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็น7สาขาวิชาด้วยกันครับได้แก่อะไรบ้างครับจุ๋มค่ะคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น2ภาควิชาและแบ่งเป็น5สาขาวิชาค่ะ2ภาควิชาของเราก็ได้แก่ภาควิชาเคมีและภาควิชาสถิติประยุกต์ค่ะส่วนสาขาวิชานั้นมีสาขาวิชา5วิชานะครับค่ะมีฟิสิกส์นะคะชีววิทยาแล้วก็สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะครับซึ่ง7 2ภาควิชาและ5สาขาที่เราได้กล่าวมานี้นั้นล้วนแต่เป็นภาควิชาและสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเรามากดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาเรียนในคณะนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งครับค่ะและวิทยาศาสตร์ของเรานะคะล้ำหน้าวิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมค่ะขอบคุณค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแบ่งความรู้เป็น2ส่วนใหญ่ๆตามชื่อคณะก็คือความรู้เชิงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ความรู้เชิงเทคโนโลยีในส่วนของปอนนะครับปอนจะกล่าวถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรามากเนื่องจากปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้นักศึกษาจำเป็นต้องที่จะศึกษาด้านเทคโนโลยีเอาไว้เพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีสมัยนี้ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับแล้วจุ๋มล่ะครับค่ะปังปอนจุ๋มนะคะจุ๋มคิดว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชิงวิชาการและด้านเชิงการคำนวณ นะคะการคำนวณเนี่ยสามารถนำไปใช้ในด้านธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนรวมนะคะและที่สำคัญมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้ด้วยค่ะใช่ครับสิ่งที่จุ๋มภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษาที่นี่นะคะคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามให้ค่ะทำให้พวกเรารู้สึกว่าได้ศึกษาอยู่ในใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ค่ะแล้วตั้งปอนะคะสำหรับปอนะครับสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือองค์สมเด็จพระเทพนะครับท่านได้ให้เกียรติเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเราทุกๆปีนะครับทำให้ปอนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและมหาลัยนี้ก็ยังมีชื่อเสียงนะครับด้านการผลิตนักศึกษาที่จบไปแล้วมีงานทำทุกๆคนครับทำให้ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาทุกๆคนมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับคนดีในทัศนคติของจุ๋มนะคะคือต้องเป็นคนที่รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอย่างจุ๋มตอนนี้นะคะจุ๋มมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจุ๋มก็ต้องตั้งใจเรียนและเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่สำคัญอย่าลืมเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะสำหรับผมนะครับคนดีในทัศนคติของผมก็คือเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีนะครับรู้บุญคุณคนทำอะไรดีๆเพื่อตนเองและเพื่อสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพียงแค่นี้ก็เป็นคนดีในสังคมได้แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรามีเพลงสดๆมาเล่นให้ฟังนะครับแล้วก็พวกเราจะร้องให้ฟังด้วยชื่อเพลงว่าตราบสิ้นลมหายใจนะครับสำหรับปอนก็จะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยครับจุ๋มแล้วครับค่ะวันนี้จุ๋มก็จะเป็นร้องเพลงเหมือนกันค่ะร้องเพลงคู่กับปังปอนค่ะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ลองไปฟังกันดูเลยนะครับเหมือนดังกรมชะตาขีดไว้
ผูกพันแน่นหนาสำคัญที่ใจของฉันจะรักจะคอยห่วงใยตามที่ฟ้าและดินสูญสิ้นมาลายลงไปตามที่ลมหายใจของเราสิ้น